เป็นผลงานครับพี่น้องครับว่านเขาไว้1อาทิตย์ผ่านไปเหง้า10กว่าเส้นแล้วอันนี้เป็นก้าแล้วพี่น้องว่านนานาที่ไว้เป็นก้าเพื่อว่าได้ไปลก3เนาะก็เลยว่านทีจังหน่อยให้นี่เลิกงานมาแล้วเลาะเบิ่งเขาย่ำแรงครับว่านไว้ได้ประมาณ10มือแล้วพี่น้องนะครับให้นี่เป็นข้าวเจ้าให้ต้นพราวนี่พอดีบ่นะพอดีบรรยากาศงามบ่พี่น้องผู้อยู่กรุงเทพคิดฮอดบ้านฮอดซ่องบ่อากาศดีซะเด้อพี่น้องเด้อหายใจเขาได้เต็มปอดครับนี่เป็นข้าวเหนียวครับเตี้ยเราแตกดอกนี่แต่ว่าบ่แข็งเด้เตี้ยพันนี่เดี๋ยวอุดคั้นแท้จังหน่อยพี่น้องครับอุดไว้ก็บ่เป็นหยังครับเป็นน้ำท่วมกับบ่ตายดุ่นนี่เอาอุดไว้จักหน่อยนะครับหาเทียเพิ่นวานเขาหาเทียน้ำมามันสิบ่มีดินหาดินยากพี่น้องเศร้าหาบหาบอุดลายเถอะพี่น้องปิดไว้ซ้ำนี่ล่ะมันก็อยู่แล้วเหลือเฮาก็กลนดินคุณดินไปเพื่อน้ำเพราะว่าน้ำไหลๆก็พอดียำเข้ามาแต่งมาเอาน้ำเตี้ยหาดินใหญ่เขาเก่าดินชุ่มเขากลนเพื่อไว้นี่ล่ะดินหอมมันขาดเนาะไปมองทั้งไหนพี่น้องครับตาก่อนเมฆคืองามไปอยู่กรุงเทพหลายๆปีไม่เห็นจักเถื่อพี่น้องจะเป็นรูปมีอย่างเนี้ยแล้วแต่สิจินตนาการที่กำลังสิตกดินครับโอ้ห้องนี่พี่น้องเอ้ยบ่ตายกะข้างเหลืองนี่สมัยนุ่มๆบ่ย่านดอกไปสมมือกับนุ่มอยู่ดอกวะนุ่มไปใส่หมดแกวก็เริ่มสั้นเริ่มควันพี่น้องเอ้ยเอาต่อหันนี่สิได้ปิดไลท์แบบนี้ฟองที่3ล่ะพี่น้องเมื่อตัวนี้เกิดพอดีเพราะเป็นยังเดี๋ยวห่อกามา3กากระบานมือเดียวกันกับเขาเอามา3ไปแก้พร้อมกันมองบรรยากาศก้อนเมฆตอนย้ำคำหลังตะเวียนตกดินครับพี่น้อง